ช่วงค้าง่ายขายคล่องกับนมตรามะลิวันนี้ผ่านไปผ่านมานะครับมาแถววัดประดูธรรมาธิปัตย์ซอย1อีกแล้วนะครับจะแวะมาเยี่ยมนะครับน้องชายฝาแฝดแต่ว่าคนละฝาเท่านั้นเองไม่รู้อยู่หรือเปล่าแต่แต่อยู่พอดีโอ้โหว่าแซ่บแป๊บแม่เป็นไงคุณอย่างเรานี่มันหน้าตาดีจริงๆเลยเห็นไหมเบียดปุ๊บกล้องแทบจะถ่ายไม่ได้เลยนะเป็นไงสบายดีนะดีพอดีผมมีเมนูใหม่มาแนะนำให้พี่ด้วยนะครับเป็นเมนูปั่นนะฮะพอดีมะลิเขาจัดอบรมฟรีครับแล้วอยากให้พี่ติว่าลองชิมดูครับอ๋อเป็นแบบปั่นใช่ไหมใช่ดีเลยถ้างั้นทำมาเลยหนึ่งถ้วยเลยมาวันนี้นะฮะเห็นว่าใส่ใจหาของใหม่ๆมาให้คนกินเสมอเลยนะครับเราก็มีกระเช้านมตามมาลินะครับมอบให้ค้าง่ายขายคล่องสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่สนใจอยากจะมีอาชีพใหม่นะครับหลังน้ำท่วมมะลิอบรมให้ฟรีนะครับทุกวันพุธโทรไปได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอนะครับเอ้ามอบให้เลยครับสนใจธุรกิจรถเข็นกาแฟโทร0819803300ช่วงทัวร์ลงพุงสนับสนุนโดยนมข้นหวานตรามะลิขาวข้นหวานมันวันนี้เรามาอยู่ที่ภัตตาคารเล่งหงนะครับต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันพิเศษครับเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ย5ธันวาคมนะครับเฉลิมฉลองนะครับ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเนื่องในวันพ่อแห่งชาตินะครับเราก็เชิญน้องๆมาพร้อมกับคุณพ่อด้วยจำนวน5คู่ด้วยกันนะฮะแต่ว่าตอนนี้ทางรายการได้นำคุณพ่อเนี่ยแอบเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเราอยากจะสัมภาษณ์น้องว่าวันพ่อเนี่ยเราอยากจะบอกอะไรกับพ่อบ้างอ่ะรักพ่อค่ะรักพ่ออยากให้คุณพ่อมีความสุขครับอยากกอดพ่อครับให้พ่อเลิกบุหรี่ค่ะโอ้อยากให้พ่อเลิกบุหรี่ดีๆอันนี้ดีขอให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงค่ะให้พ่อมีสุขภาพแข็งแรงนะครับวันนี้รายการเราเนี่ยก็อยากจะส่งเสริมให้พ่อลูกเนี่ยรักกันทั่วประเทศเลยนอกจาก5คู่ทั้งหมดนี้และพิเศษวันนี้เราซื้อมาลัยมาเตรียมไว้ให้กับน้องๆ นะครับคนละ1พวงอ่ะส่งต่อกันไปเดี๋ยวเราจะพาน้องๆทั้ง5คนเนี่ยเข้าไปกราบแล้วก็ไปขอพรคุณพ่อไปบอกรักพ่อและตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในภัตตาคารเล่งโหนะครับอยู่กับคุณพ่อทั้ง5ท่านสวัสดีครับถามนิดนึงเมื่อกี้สัมภาษณ์ลูกไปแล้วลูกมากอดเรามากราบเราเอามาลัยมาให้เราบ่อยบ้างไหมมีบางครั้งครับบางครั้งแสดงว่านานมากมีเอามาลัยมาให้มากราบพ่อบ้างไหมมันมีมาครั้งเดียวแหละครับมาครั้งเดียวมีไหมฮะมากราบมากอดเอามาลัยมาให้วันนี้ไม่เคยเลยครับไม่เคยเลย มีได้แต่กอดครับได้แต่กอดนะฮะมีซื้อมาลัยมากราบคุณพ่ออะไรอย่างนี้ไหมนานมากเลยครับจะซื้อสักครั้งเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นโอกาสดีแล้วนะครับเราจะให้น้อง5คนนะครับเข้าไปกราบคุณพ่อเอามาลัยมาห้อยคุณพ่อนะครับแล้วก็ขอพรจากพ่ออยากบอกอะไรพ่อบอกเลยนะครับเชิญเลยจ้าวันนี้ก็เป็นภาพดีๆก็อยากจะให้เด็กไทยทุกคนนะฮะทำแบบนี้กับคุณพ่อละกันนะฮะเพราะว่าพ่อเองบางทีเนี่ยก็รักลูกเหมือนกันนะฮะจวบไว้ก้าวไปไฟหาหมดแรงเป็นภาพที่ดีมากเลยนะครับส่วนผมเนี่ยเคยเอามาลัยให้พ่อแล้วพ่อไม่เอาพ่อบอกขอเป็นตังค์หมื่นหนึ่งแทน เราได้ชมภาพน่ารักน่ารักระหว่างพ่อลูกไปแล้วนะครับก็อยากจะให้เด็กไทยนะฮะรวมถึงครอบครัวในสังคมไทยเนี่ยปฏิบัติแบบนี้ต่อกันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นวันพ่อวันเดียวนะครับและเนื่องในวันพรุ่งนี้นะครับ5ธันวาคมนะครับวันเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ84พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยนะครับก็ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานนะครับจากพวกเรารายการตีวุ่นชนหิวแล้วก็ทีมงานรวมไปถึงพ่อลูกทั้งหมด5คู่ด้วยกันนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะพาทั้งหมดไปทานให้อร่อยกันแล้วหิวยังครับหิวแล้วหิวแล้วครับถ้างั้นไปดูครับภัตตาคารเล่งหงวันนี้จัดให้ชุดมั่งมีสีสุขครับวันดีวันมงคล5ธันวาลูกทั้ง5คนขอมอบสิ่งดีๆด้วยอาหารจีนเมนูพิเศษชุดมั่งมีสีสุขสุดอลังการที่ภัตตาคารเล่งหงสุขุมวิท62บรรจงมอบเพื่อพ่อในวันนี้เรียกน้ำย่อยด้วยออเดิร์ฟจานใหญ่หูฉลามน้ำแดงเป็ดปักกิ่งเป๋าฮื้อเย็นแห่ขึ้นทอดปลากระพงสดๆนึ่งซีอิ๊วตามต่อชิวๆด้วยไก่ดำตุ๋น3เสียนมีฮกเกี้ยนพิเศษอีกกับเนื้อปลาวาซาบิปิดท้ายด้วยขนมยอดฮิตคู่หูคู่เฮงอ้าวกินแล้วก็ขอให้เฮงๆสุขสันต์วันพ่อนะครับโอ้โหวันนี้นะฮะเล่งหงนี่เขาจัดให้เต็มเหนี่ยวเลยนะครับชุดมั่งมีสีสุขนอกจากนั้นยังมีอาหารเสริมอีกเยอะแยะพร้อมยังครับพ่อลูกพร้อมโอ้โหพร้อมตั้งนานแล้วเมื่อไหร่จะให้กินสักทีนะฮะ
พียงถ่ายรูปให้ดูญี่ปุ่นกับนมตรามะลิแล้วส่งมาที่ตีอ้วนชวนหิวตู้ปน33ปนจยานวากรุงเทพ10120ภาพที่ถูกคัดเลือกโชคดีได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรี2ที่นั่งห้ามใช้รูปถ่ายเดิมต้องถ่ายใหม่เท่านั้นร่วมสนับสนุนโดยเงินฝากประจำ99วันจากธนาคารออมสินโทร1115 Quality Express 02-277-8000คุณผู้ชมก็แวะมาทานได้นะครับสุขุมวิท62นะครับแล้วก็มีที่พระราม2ด้วยธนาคารเล่งหงเนี่ยราคาถูกมากนะฮะเต็ดปักกิ่งนี้แค่480นะครับขอบคุณเฮียซงเล่งหงแล้วก็อซอด้วยนะครับเราก็มีกระเช้านมตามะลิมอบให้นะครับ